ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็ยินดีอย่างยิ่งวันนี้ดูนักเรียนแล้วมีความสุขนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะสุขภาพกายสุขภาพจิตดีนะทีนี้สิ่งที่เป็นห่วงก็คือในเรื่องของความเจ็บป่วยนะบางคนทราบว่าป่วย2คนวันนี้ห้องนี้แสดงว่าอากาศมันเปลี่ยนแล้วก็ทำให้ เป็นไข้นะวันนี้ที่นักเรียนที่ไม่มาก็เป็นไข้อยู่2คนนะก็ซึ่งเป็นห่วงสุขภาพ ของนักเรียนนะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตนเองนะครูก็เมื่ออากาศมันเปลี่ยนเนี่ยบางทีก็ภาวะร่างกายเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับนะครูก็มีอาการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะเจ็บคอไอนะก็ต้องดูแลสุขภาพนะนอกจากพวกเราดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็ต้องอะไรนะปฏิบัติตนเองเพื่อสุขภาพด้วยปฏิบัติในเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการพักผ่อนเพียงพอใช่ไหมแล้วต้องตรวจสุขภาพด้วยนักเรียนมีการตรวจสุขภาพไหมตรวจไหมก่อนที่เราจะทดสอบสมรรถภาพเนี่ยเราต้องดูสุขภาพตนเองนะถ้าเอาคนป่วยมาทดสอบสมรรถภาพนี่ได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เอาคนป่วยมาทดสอบสมรรถภาพไม่ได้ทดสอบไปเดี๋ยวเขาเป็นอะไรขึ้นมาลำบากนะก็ต้องดูก่อนต้องดูร่างกายก่อนทีนี้ปีหนึ่งเขาบอกว่าให้ตรวจสุขภาพอย่างน้อย1ครั้งได้ตรวจบ้างป่ะหรือตรวจเฉพาะตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะใช่ไหมเวลาตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาตรวจให้นะครับบางคนไม่เพียงพอไปตรวจอีกบางคนสุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัวก็ต้องตรวจบ่อยๆใช่ไหมครับนะอย่างวัยอย่างครูเนี่ยก็ต้องไปตรวจปีละ1ครั้งอย่างน้อยนะเพื่อจะรู้ว่าสุขภาพเราบกพร่องอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวเราดูทั่วไปก่อนที่เราจะมาดูว่าทดสอบสมรรถภาพเรามีผลอย่างไรนะครูให้งานนักเรียนไปแล้วในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทั้ง8รายการนะจำได้ไหมแบ่งงาน8รายการวันนี้เดี๋ยวมาดูโดยทั่วไปนะบางทีบางคนไม่นึกถึงหรอกต้องไปตรวจอะไรบ้างในร่างกายเราต้องตรวจอะไรบ้างบางคนบอกต้องตรวจการเต้นของหัวใจความดันต้องตรวจการหายใจการหายใจของปอดอาจจะตรวจอย่างอื่นตรวจผิวหนังได้ไหมผิวหนังได้ไหมดูผิวหนังดูปากดูฟันได้ไหมตรวจฟันดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนชมเรื่องสั้นนะในการดูแลสุขภาพนิดหนึ่งบางทีมันอาจจะผิดปกติไปเราไม่รู้นะบางทีเราไม่รู้คนอื่นรู้นะคนอื่นมองสุขภาพเรารู้นะวันนี้ขอดูตัวชี้วัดนิดหนึ่งนะว่าอันเดิมรู้วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพของตนเองและมีประสิทธิภาพในการทำงานนะนักเรียนน่าจะรู้แล้วเพราะว่าให้นักเรียนลองไปทดสอบดูตามรายการที่ให้ไปนะครับทีนี้ตามรายการที่ให้ไปแล้วเนี่ยทำมาหรือยังทำมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาประเมินดูซิว่าไอ้ที่เราทดสอบมาเนี่ยวิดพื้นได้กี่ครั้งในภายในเวลา1 นาทีวิ่งเก็บของภายใน1 นาทีได้กี่ชิ้น
ได้เร็วขนาดไหนวิ่ง50เมตรอะไรพวกเนี้ยนะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูสุขภาพเราก่อนทีนี้มาดูนะครับอย่างโดยทั่วไปแล้วไปหาหมอดูตรวจร่างกายก็เป็นเช่นเนี้ยแล้วไปตรวจร่างกายหมอก็ดูตาดูปากดูจมูกดูผิวพรรณดูอะไรบ้างแล้วก็ไม่งั้นก็วัดชีพจรวัดการเต้นของหัวใจการทำงานของการหายใจอะไรเนี่ยถ้าตรวจละเอียดเจาะเลือดใช่ไหมเจาะเลือดตรวจดูนะครับมีลงมาหรือเปล่าตรวจสุขภาพอะไรตัวอย่างสวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีครับเอ๊ะพี่ก้องดูผิดปกติไปนะคะสิวันนี้พี่ก็รู้สึกสำคัญด้วยวันนี้เราก็จะมาตรวจโรคและความผิดปกติของร่างกายค่ะจริงสิช่วยหน่อยนะได้เลยตัวอย่างความผิดปกติเป็นเหาและแผลหนังศีรษะค่ะตาแดงกุ้งยิงตาอักเสบหูอื้อมีน้ำหรือหนองไหลน้ำมูกไหลคัดจมูกแผลมุมปากแผลในปากหรือลิ้นค่ะฟันเป็นจุดดำฟันผุปวดฟันบวมแดงมีหนองเลือดออกไอเจ็บคออ้าปากดูในกระจกพบว่าคอแดงหรือเป็นหนองต่อมทอนซิลโตค่ะมีก้อนโตบริเวณคอเงยหน้าส่องดูกระจกแล้วกลืนน้ำลายมองเห็นก้อนใต้ลูกกระเตือกด่างขาวกรากเกลื่อนผุพองแผลผื่นแดงและหิดค่ะเอ๊ะพี่ก้องไปทำอะไรมาเนี่ยผื่นเต็มเลยอ๋อเมื่อเช้าพี่ไปเล่นหลังโรงเรียนมาแหละสงสัยพืชหรือแมลงเนี่ยแหละจะไปกัดพี่ก้องเนี่ยเดี๋ยวเราไปหายากันดีกว่าโอเคโอเคเอ๊ะหนูรู้แล้วว่าพี่ก้องมีอะไรคือข้อ10การผิดปกติของร่างกายพี่จริงอะอะไรเหรอพี่ก้องอ้วนไงไม่จริงแล้วใครจะหุ่นสวยเหมือนนางคุณหมอพลอยแล้วทีนี้เราทราบตัวชี้วัดเราแล้วว่าเราจะต้องเสริมสร้างนะให้สมรรถภาพของร่างกายอย่างไรเมื่อกี้เราเรื่องของตัวสุขภาพนะทีนี้การเสริมสร้างอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างภูมิต้านทานนะเช่นการฉีดวัคซีนเราได้รับการฉีดวัคซีนไหมได้รับไหมไม่ได้รับทีนี้มาดูการรับการฉีดวัคซีนเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงขณะนี้เรารับการฉีดวัคซีนอะไรไปบ้างมีไหมได้ไปดูไหมได้ดูในรายการสมุดสุขภาพเราไหมไม่เคยทีนี้การรับการฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็ให้ไปตามระยะตามอายุนะครับ
อายุ1ปีควรรับการฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปการเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกายนะครับนี่เราเสริมสร้างได้นะเช่นเวลาเราไปออกกำลังกายหรือเราเล่นกีฬาหรือเวลาไปเรียนวิชาพละเนี่ยนะเราได้ออกกำลังกายอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าชั่วโมงพละเราไปนั่งอยู่เฉยๆนะหรือบางคนอ้างว่าป่วยนะแล้วไม่ได้ออกกำลังกายนักเรียนเสียเปรียบก่อนนะใครที่ไม่ได้ออกกำลังกายนี่จะเสียเปรียบเขาบอกอยากแข็งแรงก็ไปทำเองออกกำลังกายเองนะครับเราต้องเสริมสร้างเองจะได้ประโยชน์นะการออกกำลังกายนี่ประโยชน์มากนะครับนอกจากการกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วประโยชน์จากการออกกำลังกายมีดังนี้ในการออกกำลังนะหุ่นดีตัวทรงดีนะหุ่นดีฝรั่งเรียกว่าเชฟดีใช่ไหม